ให้เพื่อนผู้บัญชาการที่บังเลนอันนี้ต้องเป็นความนะครับชื่นชมของท่านผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะครับที่ได้ให้ทุกสถานีเนี่ยทำการวิเคราะห์อาชญากรรมนะครับเหตุที่เกิดขึ้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนมีเหตุอะไรบ้างในแต่ละพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้นะครับท่านผู้กับสถานีตำรวจภูธรดอนตูมได้รายงานให้ผู้บังคับการทราบแล้วก็สั่งการให้ผมเนี่ยลงมาร่วมกับชุดสืบสวนของจังหวัดมาทำการคลี่คลายในคดีนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในคดีนี้เนี่ยเราได้มีการไปตรวจสอบในพื้นที่ของดอนตูมปรากฏว่าในห่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนร้ายได้ออกไปทำการลักทรัพย์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนจนถึงวันสุดท้ายวันที่22พฤศจิกายนโดยส่วนใหญ่คนร้ายจะพุ่งเป้าไปที่สายไฟครับแต่ในวันที่22เนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกที่ปรากฏว่าคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านด้วยแล้วก็มีการตัดสายไฟแต่ไม่ได้เอาสายไฟไปแล้วทำการสืบสวนขยายผลจนไปได้ภาพวงจรปิดนะครับแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วก็นำไปสู่การออกหมายจับซึ่งคนแรกก็คือนายกฤษดาขุมทองหรือว่าเนรคนนี้เนี่ยเป็นหัวโจกนะครับซึ่งไปเรียนรู้วิชาจากเพื่อนนะครับโดยมีประวัติต้องหาคดีนะครับมีประวัติต้องหาคดีที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อเดือนสิงหาคม2564ที่ผ่านมาไปก่อเหตุร่วมกันลักทรัพย์ไปตัดสายไฟของรางรถไฟฟ้าในเขตปทุมธานีเพื่อนโดนจับไปแล้วตัวเองก็หลบมาอยู่ที่บ้านอยู่ที่แถวบางเลนนะครับหลังจากนั้นก็ใช้วิชาความรู้ที่ดูจากเพื่อนมาโดยมีอุปกรณ์แค่2ส่วนครับอุปกรณ์ที่เขาใช้คือครีมที่ตัด2อย่างแล้วก็รถจักรยานยนต์1คันพร้อมกับไฟฉาย1อันนะครับวิธีการของเขาคือจะไปดูว่าบ้านไหนเนี่ยนะครับไม่มีคนอยู่บ้านไหนที่มิเตอร์หมุนช้าและคนร้ายแก๊งนี้น่าสนใจคือว่าไม่เลือกเวลาในการปฏิบัติเช้าสายบ่ายกลางคืนก็ยังออกก่อเหตุเนื่องจากว่าเขาดูว่า
บ้านใดมิเตอร์หมุนช้าก็แสดงว่าในบ้านนั้นไม่มีคนอยู่หรืออาจจะเสียบแค่ปลั๊กของตู้เย็นนะครับไว้ตัวเองก็จะตัดสายไฟแล้วก็ทำการเอาสายไฟที่เป็นสายสีดำระหว่างหม้อแปลงเนี่ยเข้าไปที่บ้านแต่ไม่ตัดนะครับสายไฟที่เป็นสายไฟสาธารณะเนื่องจากว่ากลัวการกระทำผิดว่าจะมีการกระทำผิดเนี้ยมันจะมีโทษร้ายแรงขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้การบอกว่าทุกคดีต้องขยายผลและดำเนินการหมดณขณะนี้ท่านผู้กลับเนี่ยนะครับได้แจ้งข้อหาของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับทั้งหมด6คดีด้วยกันแล้วนะครับเราก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนว่าใครที่มีคนร้ายเข้าไปที่บ้านและทำการตัดสายไฟที่ยังไม่ได้ไปแจ้งความที่โรงพักสถานีตำรวจภูธรดอนตูมหรือพื้นที่ใกล้เคียงให้มาพบกับพนักงานสอบสวนที่โรงพักนั้นเพราะท่านผู้การสั่งการชัดเจนว่าพยานฐานที่ได้ทั้งหมดนะครับเราได้มีพิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปเก็บลายนิ้วมือแฝงไปตรวจร่องรอยการตัดนะครับแล้วก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อดำเนินคดีกับผู้หาทุกรายในขณะเดียวกันเส้นทางกระบวนการที่ของกลางเหล่านี้สายไฟเมื่อตัดแล้วเนี่ยมีการเผามีการปอกมีการขายนะแบ่งเป็นสายการให้ขยายผลไปถึงร้านรับซื้อของเก่านะซึ่งเรารู้แล้วว่าร้านใดเป็นการรับซื้อเราจะดำเนินคดีนะครับถ้าคุณไม่มีหลักฐานในการซื้อใบประกอบการค้าของเก่ามีหรือไม่อย่างไรซึ่งตอนนี้ท่านผู้กับเขาทราบแล้วท่านผู้การสั่งการว่าทุกพื้นที่ร้านรับซื้อของเก่าต้องเป็นหูเป็นตาครับไม่ใช่ว่ารับซื้อของที่เป็นของโจรรับซื้อของที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนมานะครับหวังเพียงเงินตาเหล่านี้เราต้องดำเนินการทุกกระบวนการและท่านผู้การก็สั่งให้ทุกโรงพักให้เรียกผู้ประกอบการร้านค้าของเก่ามาประชุมชี้แจงกำชับการปฏิบัติตามข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ให้เป็นหูเป็นตาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่รับซื้อของตัวโจรเหล่านี้เมื่อลักสายไฟมาไม่มีที่ที่จะขายก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายที่ไหนได้ก็ไม่สามารถที่เอาเงินมาใช้ในการนะใช้จ่ายของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องนี้มูลเหตุก็คือ2คนนี้ติดยานะนุ่นเนี่ยเสพยาวันละ5เม็ดนะครับซึ่งท่านผู้การได้สั่งให้ขยายผลนะครับว่าซื้อมาจากไหนแล้วก็ไปดำเนินคดีซึ่งตอนนี้ก็จับผู้ค้าได้แล้วคนที่ขายให้กับเจ้าเนี่ยและเจ้านุ่นอยู่ที่บางเลนสั่งดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วเราจะขยายผลทุกมิติว่าสาเหตุเขาเกิดจากอะไรนะเขาก็ทำผิดอะไรมาบ้างนะครับฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมโดยท่านพลตำรวจตรีจักริจเครือสุนทรวานิชท่านจะสั่งดำเนินการทุกมิตินะครับรวมทั้งในเรื่องของมิติการป้องกันปราบปรามด้วยมิติการสืบสวนมิติการสอบสวนในการขยายผลมิติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกับการกระทำผิดทั้งหมดนะครับการนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับณขณะนี้ท่านผู้กลับเนี่ยนะครับได้แจ้งข้อหาของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับทั้งหมด6คดีด้วยกันแล้วนะครับเราก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนว่าใครที่มีคนร้ายเข้าไปที่บ้านและทำการตัดสายไฟที่ยังไม่ได้ไปแจ้งความที่โรงพักสถานีตำรวจภูธรดอนตูมหรือพื้นที่ขยายผลจนไปได้ภาพวงจรปิดนะครับแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วก็นำไปสู่การออกหมายจับซึ่งคนแรกก็คือนายกฤษดาขุมทองหรือว่านี่คนนี้เป็นหัวโจกนะครับซึ่งไปเรียนรู้วิชาจากเพื่อนนะครับโดยมีประวัติต้องหาคดีนะครับมีประวัติต้องหาคดีที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อเดือนสิงหาคม2564ที่ผ่านมาไปก่อเหตุร่วมกันลักทรัพย์ไปตัดสายไฟของรางรถไฟฟ้าในเขตปทุมธานีเพื่อนโดนจับไปแล้วตัวเองก็หลบมาอยู่ที่บ้านอยู่ที่แถวบางเลนนะครับหลังจากนั้นก็ใช้วิชาความรู้ที่ดูจากเพื่อนมาโดยมีอุปกรณ์แค่2ส่วนครับอุปกรณ์ที่เขาใช้คือทีมที่ตัด2อย่างแล้วก็รถจักรยานยนต์1คันพร้อมกับไปฉาย1อันนะครับวิธีการของเขาคือจะไปดูว่าบ้านไหนเนี่ยนะครับไม่มีคนอยู่บ้านไหนที่มิเตอร์หมุนช้าๆและคนร้ายแก๊งนี้น่าสนใจคือว่าไม่เลือกเวลาในการปฏิบัติเช้าสายบ่ายกลางคืนก็ยังออกก่อเหตุเนื่องจากว่าเขาดูว่าบ้านใดมิเตอร์หมุนช้าๆก็แสดงว่าในบ้านนั้นไม่มีคนอยู่หรืออาจจะเสียบแค่ปลั๊กของตู้เย็นนะครับไว้ตัวเองก็จะตัดสายไฟแล้วก็ทำการเอาสายไฟที่เป็นสายสีดำระหว่างหม้อแปลงเนี่ยเข้าไปที่บ้านแต่ไม่ตัดนะครับสายไฟที่เป็นสายไฟสาธารณะเนื่องจากว่ากลัวการกระทำผิดว่าจะมีการกระทำผิดเนี้ยมันจะมีโทษร้ายแรงขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้การบอกว่าทุกคดีอันนี้ต้องเป็นความนะครับชื่นชมของท่านผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะครับที่ได้ให้ทุกสถานีเนี่ยทำการวิเคราะห์อาชญากรรม
นะครับเหตุที่เกิดขึ้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนมีเหตุอะไรบ้างในแต่ละพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้นะครับท่านผู้กับสถานีตำรวจภูธรดอนตูมได้รายงานให้ผู้บังคับการทราบแล้วก็สั่งการให้ผมเนี่ยลงมาร่วมกับชุดสืบสวนของจังหวัดมาทำการคลี่คลายในคดีนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในคดีนี้เนี่ยเราได้มีการไปตรวจสอบในพื้นที่ของดอนตูมปรากฏว่าได้ครับไอ้เจ้าเนี่ยสวยไอ้นุ่นเนี่ย
ินเนี่ยไปก่อเหตุในเหตุตอนนี้ให้ตำรวจให้ทางบางเหตุก็จับไปละเดี๋ยวผมจะไปขยายผลต่อถูกต้องไหมครับแล้วส่วนกรณีที่ยาเสพติดที่ไปซื้อมาเนี่ยตัวนึงเนี่ยผมให้บางเหตุจับละบางเหตุจับได้ตัวนึงแล้วก็จะขยายผลเรื่องไปซื้อด้วยไอ้ซื้อยาเม็ดละ30บาทเนี่ยนะวันละ5เม็ดเอาไปเสพจนเมาหัวที่หัวตำแล้วออกไปก่อเหตุทุกวันทุกวันเนี่ยถือว่ามันเดือดร้อนเป็นผลที่การก่อเหตุคือก็คืออยากหาเงินมาซื้อยามันก็เลยไปทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนหมดเลยตัดสายไฟเขาเละๆหมดเลยวิชาความรู้ก็ได้มาจากเพื่อนที่ปิดพวกที่สบปูน้ำจุฬาลงกรณ์